สวัสดีนะครับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้ผ่าน YouTube นะฮะในปี2019นี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ก่อนอ่ะในเรื่องวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่สั้นๆ นะที่เราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของบทเรียนเกี่ยวกับ YouTube นะครับก็ในบทนี้นะครับในตอนนี้แหละเราก็จะพูดถึงจะทำอย่างไรนะครับเมื่อมีคนกดไลค์หรือดิสไลค์ในคลิปเรานะครับก็บางคนก็จะหาตัวว่าใครกดนะฮะซึ่งในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับโอเคก็หลายๆคนนะครับกังวลนะฮะเกี่ยวกับว่าเขามากดดิสไลค์ในคลิปเราเนี่ยเราจะหาตัวได้อย่างไรนะครับนี่นะเขาจะมาหาเขาจะหาตัวคนกดดิสไลค์นะครับโอเคซึ่งการกดดิสไลค์นะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีผลต่อการสร้างรายได้ใดๆในคลิปนะครับไม่มีผลต่อการสร้างรายได้ใดๆในคลิปนะครับซึ่งที่เขามากดดิสไลค์เรานะครับมันก็จะทำให้ยอดวิวเราเพิ่มมากขึ้นนะโดยที่เราไม่ต้องไปปั่นนะครับอันนี้เป็นข้อดีของการที่เขามากดดิสไลค์นะฮะซึ่งหลายๆคนที่เขากดดิสไลค์นะครับเขาก็จะดูคลิปเราทุกๆคลิปแล้วก็จะจับผิดเราทุกๆคลิปเช่นกันนะครับอันนี้คือพฤติกรรมของคนนะครับพฤติกรรมของคนนะที่สมมุติว่าเรามีศัตรูอะแล้วคนอื่นที่เขามาดูช่องของเราเนี่ยเขาเกลียดเรานะครับเขาก็จะจับผิดทุกคำพูดที่เราพูดไว้ในคลิปนั้นๆเช่นกันนะครับเป็นพฤติกรรมคนนะพฤติกรรมคนนะครับดังนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่ายอดดิสไลค์จะสูงหรือว่าไม่สูงนะการใช้เทคนิคนี้นะครับเรื่องของการได้ดิสไลค์เยอะๆนะก็จะมีช่องเด็กเล่นปืนนะครับช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องของสายเกมนะครับสายเกมนะฮะช่องหนึ่งนะครับที่ต้องการยอดคนดิสไลค์นะครับเยอะๆต้องการยอดคนดิสไลค์เยอะๆเช่นกันเพราะว่าสิ่งที่คนที่กดดิสไลค์นะครับหรือว่าคอมเมนต์ด่าเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับเขาต้องดูคลิปก่อนซึ่งแน่นอนครับว่าการดูคลิปของเขาเนี่ยนะครับของเขาที่มาด่าเนี่ยหรือว่ามากดดิสไลค์ก็ต้องมีเวลาหลายวินาทีนะครับที่จะทำให้เคาน์เตอร์วิวของ YouTube ขึ้นที่จะทำให้วิวของ YouTube ขึ้นนะครับก็ไม่ต้องกังวลหรอกครับว่าเขาจะมากดดิสไลค์เราครับเขามาเพิ่มยอดคิดในว่าเขามาเพิ่มยอดวิวให้เรานั่นเองนะครับโอเคในกลุ่มนะครับก็มีหลายๆท่านที่ตอบนะครับว่ามันไม่มีผลนะครับต่อการทำให้รายได้ของคลิปเราเสียนะครับก็การทำคลิปนะครับมันจะมี2วิธีนะครับก็คือที่ทำให้คนดูเยอะนะก็จะมี2วิธีนะครับ1ทำคลิปที่ดีๆนะอีกอันที่2นะครับคือทำคลิปในสายดราม่าซึ่งแล้วแต่นะครับว่าแต่ละช่องนั้นจะมีจุดประสงค์ในการทำคลิปแต่ละคลิปอย่างไรนะครับในการทำคลิปแต่ละคลิปอย่างไรนะครับโอเคในกลุ่มนะครับก็ได้มีคนหนึ่งนะครับชื่อคุณต้มโจ๊กนะครับหมูอ้วนเขาให้ความเห็นนะครับสำหรับการที่มีการกดดิสไลค์นะครับว่านะครับเขาเกลียดเรานะครับเขาก็เข้ามาดูคลิปนะครับเขาชอบเขาก็เข้ามาดูคลิปครับเขาเม้นด่าเรานะครับเขาก็เข้ามาดูคลิปครับเขาชมเราเขาก็มาดูคลิปครับเขาติเตียนเราเขาก็เข้ามาดูคลิปครับทางนี้นะครับก็อยากให้มุมมองนะครับในเรื่องของการที่ได้รับดิสไลค์นะครับเป็นในแง่ทางบวกนะครับเป็นในแง่ทางบวกเนาะเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยนะครับคนที่เป็นยูทูบเบอร์ใหม่คุณต้องผ่านยอดวิว4,000 ชั่วโมงนะครับยอดวิว 4,000 ชั่วโมงแล้วก็มีซับอย่างน้อย 1,000 Subscribe นะครับก็เขามาดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับเขาด่าก็ปล่อยเขาด่าไปนะครับไม่ต้องลบก็ได้นะครับนะฮะผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยลบนะคือถ้ามันมากกว่านั้นนะครับก็โอเคซ่อนจากช่องไปเลยนะครับอยู่นี่ก็ประมาณนี้แหละเรื่องของการได้รับดิสไลค์นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราจะเสียอะไรนะครับก็
เป็นแนวทางหนึ่งในการคิดนะฮะมุมมองใหม่ๆนะครับให้เซตไมล์ว่าเขาเกลียดเราเขาก็มาดูคลิปครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะฮะในคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ